เท่าไหร่ถึงกู้ได้เท่านี้เปย์ไม่ทราบจริงๆไม่มีประสบการณ์นะคะเริ่มต้นจากอันที่เราชอบก่อนชอบด้วยรูปแบบด้วยตัวโครงการโอ้ยกาขายแพงไปเปล่าอยากจะขอลดราคาอ้าวอุ๊ยจะมาพูดเรื่องการกู้บ้านและทริคการกู้บ้านยังไงให้เรากู้ได้ 100% เต็มว้าหลังจากที่เราได้ทำการทั้งกู้ซื้อบ้านกู้คอนโดรีไฟแนนซ์คอนโดเอ๊ะทำไมประวัตินี่เรายาวเหยียดจังอายุน้อยนี่10ล้านอายุน้อยร้อยนี่ก็รู้สึกว่าเออแล้วก็พอจะมีความรู้ตรงนี้อยู่พอสมควรนะคะบวกกับเพื่อนๆอ่ะพอเป้ปล่อยคลิปโฮมทัวร์ไปอ่ะโอ้โห DM แตกมากว่าแบบว่ากู้ยังไงอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ถึงกู้ได้เท่านี้ก็เลยอยากจะมาบอกในคลิปนี้นะคะแล้วเป้ก็รู้สึกว่าเป้ไม่อยากนั่งพูดคนเดียวเพราะว่าในเรื่องข้อมูลและความแม่นยำมันรู้สึกว่าเออถ้ามีจำพูดด้วยก็น่าจะดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วงั้นเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าเนี่ยบางคนไม่ประสบการณ์เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยการกู้บ้านเนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงเราต้องไปหาธนาคารเองไหมเพื่อที่จะกู้หรือว่าเราต้องไปเลือกดูบ้านก่อนบางคนไม่รู้เลยว่าจะต้องได้เงินมาก่อนแล้วค่อยไปหาซื้อบ้านที่ชอบบ้านที่ใช่หรือต้องได้บ้านแล้วก็ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันค่อยหาธนาคารติดต่ออ่ะมันจะมีอยู่2ไอเดียประมาณนี้สำหรับคนที่ DM เข้ามาถามเป้นะและจะมีอีกสตอรี่นึงด้วยก็คือสำหรับคนที่มีที่ดินอยู่แล้วแต่อยากจะกู้แค่เงินมาสร้างบ้านอยากจะขอแยกเอาไว้ก่อนนะว่าอันข้างหลังสุดอ่ะก็คือที่มีที่ดินอยู่แล้วแต่อยากจะกู้เงินมาสร้างบ้านอันเนี้ยเป้ไม่ทราบจริงๆไม่มีประสบการณ์นะคะก็เลยอยากจะพูดถึงโดยทั่วไปแล้วกันสำหรับคนที่สนใจบ้านจัดสรรขั้นตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะกู้บ้านเราต้องหาบ้านก่อนจ้ะเราอย่าไปหาเงินก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบ้านหลังที่ชอบหลังที่ใช่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงโครงการอะไรแล้วเขามี MOU กับธนาคารอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะกู้เงินซื้อบ้านไปหาบ้านก่อนว่าเราอยากได้บ้านไหนอะไรยังไงและหลักการนี้ใช้กับคอนโดด้วยนะก็คือถ้าใครอยากจะกู้คอนโดกู้ซื้อคอนโดก็ต้องไปหาคอนโดก่อนแล้วเราค่อยเอาข้อมูลอะไปยื่นกับธนาคารเองหรือว่ามันจะมีเซลล์ติดต่อให้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงสรุปเลยเนาะก็คือต้องเลือกบ้านก่อนแหละและทริคในการเลือกบ้านนะคะเป็นยังไงคะจัมโบ้เริ่มต้นจากอันที่เราชอบก่อนชอบด้วยรูปแบบด้วยตัวโครงการแล้วก็โลเคชั่นแต่ทริคมันก็มีอยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกในแบรนด์ที่มันแบรนด์ใหญ่อะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะก็จะมีแต้มต่อในด้านการกู้มากกว่าแต่ถ้าแบบเป็นแบรนด์โลเคชั่นอะแบรนด์ไม่ได้ใหญ่มากท้องถิ่นแถวนั้นน่ะที่เขาไม่ได้เข้าตลาดทรัพย์อ่ะมันก็จะเป็นราคาก็จะต่ำลงมาแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องการยื่นกู้มันจะไม่ได้เหมือนที่แบรนด์ใหญ่เขาได้คือแบรนด์ใหญ่เนี่ยเขาก็จะต้องทำธุรกิจกันมานานกับธนาคารถูกไหมทุกคนเขาก็จะอาจจะมีแบบดอกเบี้ยพิเศษไหมวงเงินพิเศษไหมสำหรับโครงการนี้ที่เซลอ่ะอยากจะให้ลูกบ้านของตัวเองอ่ะกู้ผ่านเพราะว่าถ้าเป็นโครงการใหญ่ตัวเซลล์อ่ะเขาจะไม่ได้คุยกับเหมือนแบบพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เหมือนในห้างอ่ะมันก็จะเขาจะเป็นคุยกับตัวที่เขาทำสินเชื่อเพื่อบ้านโดยตรงของธนาคารนั้นๆเลยไงคือพูดง่ายๆเพื่อนๆเอาอย่างนี้คือเคยเห็นไอ้นี่ป่ะเวลาไปซื้อบ้านหรือไปซื้อคอนโดแล้วเห็นเซลล์ธนาคารอ่ะนั่งอยู่ที่โครงการนั้นอ่ะอันนั้นแหละเขาจะเป็นคนที่แบบว่าดำเนินเรื่องการกู้ของเราให้เพื่อที่จะรับค่าคอมอันนี้พูดตรงๆไม่ได้โลกสวยก็คือทำงานก็ต้องได้เงินเนาะพวกเซลล์ธนาคารพวกนี้เขาจะได้เงินต่อเมื่อเรากู้ผ่านก็คือเขาก็จะได้ค่าคอมและเซลล์โครงการหมู่บ้านเนี่ยเท่าที่เป้เข้าใจก็คือเขาก็จะได้เงินเมื่อเขาขายบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี้ยสองหน้าที่เนี้ยจะต้องทำงานร่วมกันให้ได้ดีถึงจะได้เงินมาเข้าใจไหมแล้วโครงการใหญ่อะเขาก็จะมีคอนเน็กชันรอไว้ให้พวกนี้อยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไรจัดการได้ง่ายมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราชอบบ้านโครงการเล็กอะ
แต่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์พี่เป้บอกว่าให้ไปดูบ้านโครงการใหญ่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนี่ก็ไม่ใช่นะคะบางโครงการเนี่ยเซลล์เขาก็สู้ตายเหมือนกันก็แล้วแต่ดวงแต่เนี่ยคือข้อสังเกตเลยนะที่ผ่านมาด้วยตัวเองแล้วก็ที่คุยกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันที่แบบซื้อบ้านมันจะเป็นลักษณะนี้ซื้อบ้านโครงการใหญ่ได้เครดิตดีกว่าและทริคที่สองในการเลือกบ้านนะคะก็คือทำเลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการกำหนดราคามาอยู่แล้วจากกรมธนารักษ์เพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้เลยว่าถ้าเราสนใจที่ดินตรงนี้สมมติปากเกร็ดเนาะหรือเรามีเลขที่โฉนดอะไรยังไงเนี่ยสามารถเข้าเว็บกรมธนารักษ์แล้วเซิร์ชเข้าไปได้เลยว่าตอนนี้อยู่ตารางวาตารางเมตรที่ราคาเท่าไหร่เซิร์ชพื้นที่ใกล้เคียงคือเซิร์ชได้ทั้งหมดทั่วประเทศเลยสามารถสำรวจได้ก่อนแล้วเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับเซลล์ได้ด้วยว่าโอ้ยจ้าขายแพงไปเปล่าอยากจะขอลดราคาอ้าวยังไม่ถึงหัวข้อนี้เดี๋ยวเราพูดถึงอีกทีนึงแต่ว่าเพื่อนๆเซิร์ชดูได้เลยว่าบ้านที่เราสนใจอ่ะมันราคาเท่าไหร่จากการที่ประเมินแค่ที่ดินแต่มันจะได้เฉพาะที่ดินนะมันจะไม่ได้ราคาตัวบ้านแต่ถ้าคอนโดอ่ะจะได้ราคาต่อตารางเมตรเลยวิธีนี้ใช้กับคอนโดจะเป็นกว่าว่าแบบเฮ้ยเขาขายเราเกินราคาป่ะหรือว่าตอนนี้เขาขายเราถูกกว่าราคาจริงนะอะไรเงี้ยและข้อที่3นะคะเวลาเราจะเลือกบ้านและโครงการที่ใช่เนี่ยเซลล์เนี่ยเป็นคีย์หลักเลยในการที่แบบว่าบ้านใช่แล้วแล้วเซลล์ใช่หรือเปล่าเลือกเซลล์คนที่ใช่กับเรานะคะคือเอาจริงๆเซลล์เขาก็เลือกเราด้วยแหละว่าแบบเขาจะเอาคนนี้หรือเขาไม่เอาคนนี้เขาสามารถเลือกได้และเขาสามารถไล่แขกได้ด้วยซ้ำแต่จากที่เป้เคยสังเกตมาคือจะเจอเซลล์อยู่หลายประเภทมากและโครงการหลายโครงการเลยที่แบบว่าอบรมเซลล์ได้ดีมากๆคือไม่ว่าเราจะมีเงินเดือนที่แบบไม่ถึงยอดกู้เขาก็จะพยายามยื่นให้ถ้าเราเจอคนที่นิสัยแบบนี้นะคะอันนี้คือเซลล์ที่โอเคแต่เคยไปเจอเซลล์ที่ไม่โอเคก็คือแบบตอนนั้นเวลากี่โมงแล้วไม่รู้อะแต่เหมือนเซลล์เพิ่งตื่นมาทั้งที่เราจะ9โมงแต่โครงการเซลล์แกลเลอรี่เปิด9โมงอะเออแต่เซลล์เพิ่งมาแล้วเซลอะคือแบบสระผมยังไม่ทันเช็ดผมเลยอะแล้วก็ดูง่วงๆถ้าเจออย่างนี้นะทุกคนไม่ต้องกลัวเสียเวลากลับบ้านเลยไม่ดูวันนั้นแล้วถ้าสนใจจริงๆกลับมาในวันอื่นเพื่อหาเซลล์คนใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเขาแบบไม่กระตือรือร้นในการขายเราอย่างเงี้ยเขาจะให้ข้อมูลอะไรที่บางทีเราอยากได้ไม่ได้หรือข้อมูลอะไรที่จริงๆแล้วเขาต้องบอกแต่เขาไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นข้อสังเกตง่ายๆเจอเซลล์ง่วงคือกลับบ้านเลยกับอีกอย่างนึงคือเลวมากอันนี้ที่ฉันไปเจอมาค่ะเลวมากเลวเซลล์ที่ดูถูกอย่างนี้ก็ควรกลับบ้านเลยคือเจอประสบการณ์นึงอ่ะให้พวกเรามันเป็นแบรนด์ใหม่เนาะเป็นโครงการนึงที่มีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็มีบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเขาตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเจอก็คือบอกว่าถ้าเป็นพยาบาลต้องไปซื้อทาวน์โฮมนะส่วนบ้านเดี่ยวให้คุณหมอซื้อเท่านั้นถ้าเป็นพยาบาลต้องไปซื้อทาวน์โฮมนะส่วนบ้านเดี่ยวให้คุณหมอซื้อบ้านเดี่ยวให้คุณหมอบ้านเดี่ยวให้บ้านเดี่ยวให้คุณหมอซื้อทั้งที่ยังไม่ได้ประเมินเงินเราเลยว่าเราได้ต่อเดือนเท่าไหร่ใช่คือเข้าไปอ่ะเขาไม่ถามอะไรเราเลยเว้ยคือเราไปกัน2คนใช่ปะเขาถามคนที่กรอกข้อมูลก่อนก็คือเป้ว่าแบบอาชีพหลักตอนเนี้ยทำอะไรซึ่งตอนนั้นน่ะทำเป็นพยาบาลอยู่เป้ก็เลยแบบต่อไปเป็นพยาบาลเขาก็แบบเนี่ยมันจะมี2โซนทาวน์เฮาส์กับโซนบ้านเดี่ยวมันมีโซนที่เป็นโซนทาวน์โฮมแล้วก็โซนที่เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมี2โซนเขาก็บอกเลยว่าพยาบาลไปดูทาวน์โฮมไหมส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะดูบ้านเดี่ยวกันกูนี่ตึงเลยคือแบบแล้วยังไงแล้วไม่คิดจะถามอาชีพจัมโบ้บ้างหรอจัมโบ้อาจจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรมาจากไหนก็ได้จะซื้อสดเลยก็ได้แต่ที่จริงก็คือไม่มีอะไรเขาประเมินถูกแล้วแหละไม่แต่วันนั้นก็มีพี่คนนึงที่เขาแบบตรงเหมือนจะไม่มีตังค์ในจริงเขามีตังค์นะเขาเป็นพวกแบบน่าจะเป็นรับเหมาเพราะเขาขับรถกระบะแบบทรงแบบเลยอ่ะเป็นบริษัทขนส่งแล้วกันเขาเป็นทรงแบบเสียบริษัทขนส่งอ่ะที่เขาจะพูดแบบห้าวๆหน่อยพูดแบบพูดผ่านผ่าซ่าเขาบอกว่าพูดผ่านผ่าซ่าเขาพูดง่ายๆคำชาวบ้านอ่ะแต่เขามีตังค์แน่นอนแหละแล้วก็แบบดูถูกเขาว่าไม่ต้อนรับอ่ะไม่ต้อนรับพี่เขาอ่ะคือฉันน่ะไม่ได้ยินหรอกว่าเซลล์พูดว่าอะไรแต่ฉันน่ะได้ยินพี่ผู้ชายเขาพูดว่าแบบผมมีตังค์ซื้อสดครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดาว่าโอ้โหโครงการที่เซลล์ง่วงอ่ะจะเป็นบริษัทเดียวกันกับอีกโครงการที่เซลล์ดูถูกลูกค้าเลยมันจี๊ดจ๊าดมากแต่ไม่สามารถ
บอกได้ว่าโครงการไหนบอกแค่ประสิทธิ์เท่านั้น DM มาก็ไม่บอกนะคะเพราะว่ากลัวโดนฟ้องจ้าได้แต่เก็บไว้ในใจว่า EP นี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเรื่องการกู้หนักไปที่เมานิดนึงต่อมาพอเราเลือกบ้านได้แล้วมันจะมี2ประเภทก็คือเซลให้เราไปเดินเรื่องกู้เองกับเซลติดต่อกับธนาคารให้เลยซึ่งของเป้อ่ะจะเป็นเซลติดต่อกับธนาคารให้เลยเขาก็จะมีแบบธนาคารในมือใช่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคิดอันแรกที่บอกแหละว่าต้องให้เลือกเป็นโครงการใหญ่แบรนด์ใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีดีลไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเองเลยเข้าไปแค่จองแล้วเขาก็ดำเนินเรื่องให้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็หลายธนาคารด้วยไม่ใช่แค่ธนาคารเดียวแต่ถ้าเป็นแบรนด์เล็กอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องไปติดต่อเองไม่งั้นถ้ามีในมือให้ก็มีแค่1หรือ2ธนาคารก็จะยากซึ่งถ้าอย่างเป็นของเป้อย่างเงี้ยเซลล์เขายื่นให้4ธนาคารเพื่อเป็นตัวเลือกเนาะแล้วเขาก็บอกส่วนใหญ่ก็เนี่ยรอไม่เกิน45วันและบางคนเนี่ยอย่างเป้ตอนที่ซื้อบ้านตอนนั้นอ่ะเป้ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปใช้ขั้นตอนไหนในการต่อราคาเซลบ้านเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยแม้ว่าจะเป็นของใหญ่มากเราก็ต้องต่อราคานะคะเพราะว่าบางโครงการอ่ะเขาก็จะตั้งแบบราคาเกินเอาไว้ถ้าแบบอุ้ยเราเอาเลยนี่คือหวานหมูและถามว่าถ้าคนจะต่อต้องต่อก่อนที่จะยื่นกู้หรือต่อราคาตอนที่ยื่นกู้กับธนาคารผ่านแล้วคำตอบก็คือต่อก่อนให้เสร็จเด็ดแรกมันไปต่อตอนหลังไม่ได้ทุกคนเพราะว่าตอนยื่นกู้เขายื่นกู้ยอดท้ายอ่ะไปกู้แล้วประสบการณ์ที่เป้กับจัมโบ้ไปมาหลายโครงการมากมันมีเซลล์กระซิบมาอยู่นะคะว่าส่วนใหญ่อ่ะส่วนลดราคาบ้านเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเขาลดกันได้ขนาดไหนบางโครงการอ่ะตั้งราคาไว้มากกว่าราคาจริงอ่ะเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยแต่เขาก็จะใช้คำว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือเท่านี้แล้วจริงๆแล้วอ่ะอีราคาลดเหลือเท่านี้คือราคาจริงๆที่เราต้องเอามาต่ออีกทีนึงมันจะลดได้เท่าไหร่และที่เขาบอกว่าลดไม่ได้เป็นการดูถูกมูลค่าบ้านเป็นการดูถูกโครงการของเขาอันนี้ไม่จริงมันต้องลดได้เงินของเราแล้วบ้านที่ใช่มันต้องเป็นของเราเท่านั้นและส่วนใหญ่ราคาที่ลดลงมาจะอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ก็อยู่ในเลนประมาณนี้ก็คงขอได้เยอะกว่านี้ไม่ได้หรืออาจจะขอเป็นของแถมอ่ะอาจจะได้ถ้าพยายามที่สุดแล้วแต่ของแถมก็มีทีกิสมมุติอย่างเรื่องแอร์ถ้าไม่ถูกใจแบรนด์ที่เขาแถมให้ก็ขอเป็นส่วนลดเงินสดได้อีกแล้วก็ยังมีเรื่องของเวลาต่อเซลล์ต่อจริงๆอ่ะขอเป็นกิฟต์วอยเชอร์ของพวกโฮมโปรอะไรอย่างเงี้ยได้อีกนะเพื่อเอาไปซื้อของตกแต่งบ้านเขาจะไม่คืนเป็นเงินสดก็ต้องเป็นได้เป็นกิฟต์วอยเชอร์แทนแล้วก็ปลอเลยนะถ้าใครที่วางแผนจะซื้อบ้านแน่นอนอยู่แล้วหลักการง่ายๆก็คือเคลียร์สเตทเมนต์ตัวเองให้มันขาวสะอาดทุกคนใน6เดือนทำให้มันดูดีอ่ะพูดง่ายๆอย่างเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเงินเดือนเท่านี้เราจะสามารถกู้ได้สักกี่ล้านสามารถเซิร์ช Google ได้เลยคือธนาคารอ่ะเขามีหลายธนาคารเลยเนาะที่เขาจะคำนวณให้แทบจะทุกธนาคารเลยแหละว่าเงินเดือนเท่านี้ดอกเท่านี้เราสามารถกู้ได้เท่าไหร่เราจะได้รู้เล้งราคาของบ้านที่เราจะไปดูก่อนว่าเนี่ยเราอ่ะจะเอาเท่านี้อะไรยังไงไหมการเคลียร์สเตทเมนต์เนี่ยก็คือรวมถึงไอ้นี่ด้วยนะบัตรเครดิตและภาระเดิมคือถ้าอย่างเป้เนี่ยเป้มีคอนโดอยู่เดิมก่อนที่จะซื้อบ้านอ่ะควรจะรีไฟแนนซ์อะไรยังไงให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยปิดคอนโดไปเลยบ้าหรอใครจะมีตังค์ปิดคอนโดก็ไม่มีก็คือรีไฟแนนซ์อะไรยังไงให้เสร็จก่อนและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องบัตรเครดิตมีหนี้บัตรเครดิตห้ามปิดบัตรเด็ดขาดต้องเป็นเคลียร์หนี้ให้เหลือศูนย์ไม่ใช่แบบปิดบัตรทิ้งปิดบัตรทิ้งปุ๊บเขาจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะปิดทำไมอ่ะมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะสงสัยว่าเราไม่มีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีไว้ถือไว้เหมือนเดิมแต่แค่ไม่มียอดจ่ายแล้วแล้วพฤติกรรมการจ่ายหนี้ของเราอ่ะมันควรจะเป็นแบบร้อยร้อยก็คือรูดร้อยจ่ายร้อยไม่ได้จ่ายขั้นต่ำสมมติปกติบัตรเครดิตต้องจ่ายขั้นต่ำ 5% ของยอดที่เราใช้ใช่ไหมการจ่ายทุกรอบที่ผ่านมาไม่ใช่จ่ายขั้นต่ำแล้วก็ไม่ควรจะค้างชำระหรือจ่ายไม่ตรงแปลว่าคุณไม่มีความสามารถมากพอจะชำระหนี้ก่อนหน้านี้มันจะทำให้เครดิตบูโรเราเสียธนาคารเขาไปเช็คในเครดิตบูโรคะแนนเราอ่ะสกอร์เรามันจะต่ำเพราะต่ำเปอร์เซ็นต์ที่เราเข้าไปคิดเวลาเอาเงินเดือนเรามาคูณอ่ะเวลาเอาไปกู้อ่ะยอดเราก็ต่ำลงยอดที่เขาจะปล่อยให้เราใช่ใช่ใช่สมมติจะได้3ล้านพอเครดิตบูโรน้อยอ่ะเขาอาจจะให้แค่ล้านห้าเงี้ยประมาณนั้นหรือถ้าแบ็คลิสต์ก็คือไม่มีทางกู้ได้เลย
เช่นถ้าสมมุติเรารูดของ 5,000 ที่ไม่ได้เป็นผ่อน 0% เนาะก็ต้องจ่าย 5,000 บาทในเดือนรอบบินถัดไปแต่ส่วนถ้าเป็น 0% น่ะก็จ่ายตามปกติแต่ก่อนที่จะซื้อบ้านน่ะก็ต้องปิดยอดทั้งหมดนะต้องปิดให้หมดเลยทีนี้เป็น 0% ก็ช่างก็ต้องปิดปิดยอดไม่ใช่ปิดบัตรใช่ปิดยอดให้ครบเลยสมมติเหลือ 20,000 ต้องผ่อน5เดือนก็ต้องปิด 20,000 เลยแล้วก็เรื่องคอนโดอีกอย่างนึงอยากจะเสริมกลับไปตะกี้ลืมพูดก็คือในช่วงโควิดอ่ะเป้ได้รับโทรศัพท์จากธนาคารมาด้วยจะระงับหนี้ไว้ไหมยืดระยะเวลาหนี้ออกไปไหมเนี่ยเราเห็นใจคุณมากเลยในช่วงโควิดอ่ะหยุดสัก3เดือนก่อนแล้วค่อยผ่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป้ก็มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็ได้ค่ะปรากฏว่าอันนั้นน่ะมันถูกบันทึกเป็นประวัติแล้วเว้ยว่าเป้เคยขอผ่อนผันหนี้อันนี้ไม่มีความรู้มาก่อนเลยว่ามันจะทำให้สกอร์เป้เสียเอาจริงๆตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินนะแต่ว่าธนาคารก็โทรมาเองจะช่วยเอาไหมจะก็เอาสิและอีกอย่างนึงเลยคือถ้าใครที่กำลังจะซื้อบ้านแต่อยู่ในช่วงโปรเบชั่นทดลองงานอยู่นะคะเพิ่งเปลี่ยนงานหรือเพิ่งเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยรอให้ผ่านงานก่อนแล้วค่อยกู้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบชัวร์กว่าและพอผ่านขั้นตอนตกลงค่าบ้านอะไรกับเซลล์เสร็จเรียบร้อยใช่ป่ะเราให้เซลล์เขายื่นกู้กับธนาคารไปแล้วเนี่ยรอผลธนาคารตอบกลับนะคะย้ำว่าถ้าเรายื่นกี่ธนาคารเราก็รอตอบกลับให้ครบทุกธนาคารเลยนะให้ครบทุก4ธนาคารเลยว่าแบบธนาคารนี้เขาให้เท่าไหร่ให้ยอดเท่าไหร่ให้ดอกเท่าไหร่เอามาต่อราคาธนาคารแต่ละธนาคารอีกทีนึงต่อราคาในที่นี้หมายถึงว่าต่อดอกเบี้ยให้ลดลงคือเช่นธนาคาร A ให้เราดอก 2.6 แต่ให้ยอด3ล้านแต่ธนาคาร B ให้เราดอก 2.3 แต่ให้ยอด3ล้าน4อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะกว่าหน่อยเราก็ไปบอกธนาคาร A ซะเนี่ยธนาคาร B อ่ะเขาให้เราเท่านี้นะดอกน้อยกว่าแล้วยอดกู้เยอะกว่าด้วยคุณจะสู้ไหมส่วนใหญ่นะถ้าธนาคารเขาสู้ได้เขาสู้ว่าแบบเฮ้ยเราได้ให้เยอะกว่าเราให้ดอกน้อยกว่าด้วยคุณกลับมาเอากับเราเพราะว่าเขาก็อยากได้ค่าของถูกไหมเขาอุตส่าห์เอาเอกสารเราไปเช็คนู่นนี่นั่นเสียเวลาแล้วเขาก็อยากได้เราแต่ถ้าธนาคารไหนเขาบอกไม่ได้มันก็คือไม่ได้เว้ยเธอก็คือไม่ได้จริงๆก็ถือว่าเป็นทริคในการที่เราจะได้สิ่งที่ถูกที่สุดในราคาที่เหมาะที่สุดแล้วมันจะมีอีกอย่างนึงด้วยนะธนาคารอ่ะบางธนาคารเขาจะบังคับให้เราทำว่าอย่างเป้กับจะโบกูรวมใช่ปะประกันวงเงินหมายถึงว่ามีใครสักคนตายแล้วมันไม่มีคนจ่ายหนี้ต่ออ่ะแล้วเราทำประกันวงเงินเอาไว้ที่กี่ล้านกี่ล้านเราก็จะได้เงินมาเพื่อให้อีกคนนึงอ่ะเขาแบบแบ่งเบาภาระอันนี้คือความหมายในแง่ประกันวงเงินธนาคารเขาก็จะให้เราเซ็นสัญญาไว้หรอกแต่ละธนาคารอ่ะว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราทำประกันนะแต่ถ้าทำประกันวงเงินแล้วดอกเบี้ยมันจะลดลงกว่าเดิมอีกนิดนึงแต่ไม่ได้บังคับให้เราทำประกันนะให้เราเซ็นเอาไว้ให้รับทราบเลยว่าไม่ได้บังคับเราทำประกันแต่ถ้าทำประกันดอกเบี้ยจะลดลงกว่าที่บอกอีกนิดนึงและอีกอย่างนึงที่ต้องระวังเลยคือมันจะมีดอกเบี้ยฟิกซ์กับดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งขอให้ท่องเอาไว้เลยทุกคนคือเป้เป็นคนที่แบบว่าเป้กับจัมโบ้อะประสบมาเองเจอธนาคารนึงตอนที่จะกู้บ้านเนี้ยเขาให้ดอกเบี้ยฟิกซ์แต่ว่าเขาให้ยอดกู้เราอะน้อยกว่าอีกธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัวแล้วให้ยอดกู้เราเยอะทางที่จริงอ่ะเราควรเลือกดอกเบี้ยฟิกเว้ยเพราะว่ายิ่งในเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันจะดีขึ้นมันจะแย่ลงอะไรยังไงเมื่อไหร่และยิ่งเศรษฐกิจของประเทศมันแย่ลงอ่ะเขาก็จะต้องรีดเงินจากคนที่มีปัญญาซื้อบ้านมีปัญญามีหนี้มาจุนเจือทั้งประเทศถูกไหมตอนเนี้ยที่เป้เลือกลอยตัวดอกเบี้ยคืออ่านแบบเนี่ยเลือดไหลเต็มหัวเต็มตัวไปหมดแล้วนะจริงๆจ่ายอ่ะแทบไม่เข้าต้นเลยเข้าแต่ดอกแต่ถ้าใครที่จะซื้อบ้านหลังจากนี้นะคะขอให้อัปเดตกับธนาคารเรื่อยๆว่ามันยังมีอยู่ไหมแต่เท่าที่ศึกษาตอนเนี้ยคือเหมือนดอกเบี้ยฟิกจะไม่มีแล้วจะมีแต่ดอกเบี้ยลอยตัวในธนาคารใหญ่แต่ธนาคารเล็กๆเขาก็อาจจะยังมีต้องลองถามพวกแบบว่าเช่นโครงการของหมู่บ้านเขาทำธนาคารของตัวเองอะเพื่อให้คนมาซื้อบ้านเขาอะเขาก็จะแบบปล่อยดอกน้อยแล้วดอกฟิกอันเนี้ยอาจจะยังมีแต่ในธนาคารใหญ่ๆที่แบบว่าต้องอิงกับทั้งประเทศอะไม่มีแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อนึงนะที่แบบว่าถ้าเราซื้อบ้านโครงการใหญ่อะเราจะต้องใช้ดอกเบี้ยตอนแรกอาจจะถูกตอนหลังอาจจะแพงแต่ถ้าเราใช้โครงการเล็กๆอะอาจจะได้ดอกฟิกก็ได้อันนี้ข้อดีของ
โครงการเล็กก็มีเหมือนกันข้อดีอีกอย่างนึงของแบรนด์ใหญ่ก็คือบางแบรนด์เขามีธนาคารของตัวเองเลยซึ่งมันอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อก็คือสามารถยื่นกู้ได้โดยตรงพอทีนี้เขาก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษและบางทีตอนนี้อาจจะยังมีฟิกอยู่อ่ะน่าลุ้นแต่ถ้าเช็คข้อมูลล่าสุดก็เหมือนเขาจะเป็นฟิกแบบ2ปีแรกแต่ปีที่3มันปล่อยลอยตัวประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะแต่อย่างน้อยขอให้ฟิกสักนิดเถอะอ่ะจริงๆนะรู้สึกแบบหวยหาการดอกเบี้ยฟิกมากเพราะมันขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยตอนนี้ที่สิ้นสุดของเงินเฟ้ออยู่ตรงไหนไม่รู้เลยมันขึ้นแล้วมันลงยากเพราะว่าถ้าจะลงก็ต้องมีวิกฤตเหมือนตอนโควิดนะมันถึงจะลงแล้วก็มีความลับอีกอย่างนึงละกันสำหรับคนที่อยากกู้บ้านหลังแรกแบบ 110% ถามว่าเฮ้ยอยากกู้แบบนี้จังเลยแบบเหมาะสมไหมพูดได้ฟังง่ายๆคือปกติเงินเดือนปกติธรรมดาเนี่ยเรากู้ 100% แล้วเราก็ต้องผ่อนดอกเบี้ยเท่านี้ใช่ไหมแต่คนที่จะกู้ 110% ได้เนี่ยให้ทายว่าต้องเป็นคนจนกว่าหรือคนรวยกว่าเป้อะตอนแรกเป้เดาว่าต้องเป็นคนที่แบบว่ามีรายได้น้อยแน่เลยเขาต้องไปช่วยคนรายได้น้อยถึงจะให้กู้แบบ 110% แต่ว่าไม่ใช่ค่ะก็คือไปเถียงกับธนาคารมาธนาคารอะเขาบอกว่าคนที่จะกู้ 110% ได้ต้องมีรายได้มากกว่าคนปกติเพราะว่าคนปกติเขาผ่อน100นึงอะเขาก็ตึงแล้วแต่คนที่อยากจะผ่อน 110% เนี่ยถ้าเป็นคนที่รายได้น้อยเขาจะผ่อนไหวไหมเขาผ่อนไม่ไหวต้องเป็นคนที่รายได้เยอะกว่าคนปกติอีกถึงกู้ 110% ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ฝันถึง 110% น่ะก็อาจจะลองคิดอีกทีนึงว่าตัวเองแบบเข้าขายไหมอะไรเงี้ยมันก็มีกู้เพิ่มเติมที่หลังหมายถึงว่ากู้ต่อเติมบ้านอ่ะ 20% นะมันก็จะไม่ได้เป็นดอกเบี้ยเดียวกับบ้านก็จะสูงกว่ามันก็จะถูกกว่าซอฟท์โลนปกติแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครทำงานเกี่ยวกับพวกสายอาชีพที่ได้ใบประกอบก็จะมีส่วนลดแล้วก็วงเงินพิเศษให้ในบางโครงการบ้านด้วยนะ อย่างเช่นสายอาชีพทางการแพทย์วิศวะนักบินนักบัญชีอะไรเงี้ยก่อนที่จะซื้อบ้านจริงๆแล้วอย่าลืมเช็คกับที่ทำงานเรานะคะว่ามี MOU กับธนาคารหรือเปล่าหมายถึงว่าที่ทำงานเราถ้ามี MOU กับธนาคารอาจจะให้ดอกเราแบบน้อยมากๆเลย อันนี้ก็อาจจะมีแล้วก็เมื่อเราเลือกธนาคารที่เหมาะสมได้แล้ววงเงินเราผ่านแล้วอะไรแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยมันง่ายแล้ว yeah! แต่ว่ามันจะมีอย่างนึงให้เราต้องตัดสินใจคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะเขาจะให้เราโอนบ้านก่อนทำการกู้งงไหมคือผลของกู้อ่ะในตัวเซลล์อ่ะเขาจะรู้ก่อนเราอยู่แล้วคราวนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาจะอยากรีบให้โอนให้เสร็จในเดือนนั้นๆเพราะว่าเขาจะตัดยอดทุกเดือนไงเดือนถัดไปเขาก็จะได้ค่าคอมหรือไตรมาสถัดไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไปอยู่ในช่วงนั้นพอดีอ่ะเซลล์เขาจะรีบพยายามให้เราโอนหรือเซ็นสัญญาให้เร็วที่สุดทั้งของธนาคารแล้วก็ของโครงการด้วยเพราะเขาได้ค่าคอมมิชชั่นสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือเราอย่าโอนบ้านก่อนตรวจรับบ้านเดี๋ยวขอพูดขยายความนิดนึงคือการโอนบ้านอ่ะหมายถึงการที่เรารับว่าบ้านหลังเนี้ยจะเป็นของเราแล้วนะแต่ว่าเราก็จะแอบงงว่าเอ๊ะแต่ว่ามันยังขั้นตอนการกู้ยังไม่เสร็จเลยแล้วเรารับบ้านมาก่อนแล้วถ้าเรากู้ไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอย่างที่จัมโบ้บอกก็คือเซลล์ธนาคารกับเซลล์ของโครงการเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าดันคนนี้ได้เขาถึงจะให้ทำแบบนี้แต่เขาจะทำยอดและที่จัมโบ้พูดอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ต้องวางอย่าโอนบ้านก่อนตรวจรับบ้านคือไอ้เรื่องธนาคารน่ะถ้าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราจะเอาบ้านหลังนี้อ่ะเราก็เซ็นๆไปเถอะไม่มีอะไรหรอกแต่ปัญหาก็คือแล้วถ้าบ้านมันมีปัญหาแล้วเราจะทำยังไงก็เรารับบ้านไปแล้วจะให้เขาแก้ไม่มีที่สิ้นสุดหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างเป้ก็โดนอย่างนี้เหมือนกันมีเวลาแค่วันเดียวตอนนั้นมันเหมือน3วันเนาะแต่วันเดียวให้ตัดสินใจว่าแบบว่าโอนเลยโอนเดี๋ยวนี้ทำอย่างกับมันเป็นผักเป็นปลาต้องโอนเดี๋ยวนี้เป็นหนี้10ล้านอะไรอย่างเงี้ยทางโครงการอ่ะเขาก็จะมีสัญญามาให้เราว่าให้เราเซ็นว่าเนี่ยมันจะมีกำหนดไว้นะว่าหลังจากเราโอนบ้านแล้วอ่ะเขาจะแก้ดีเฟกต์ก็คือจุดด่างพร้อยจุดข้อบกพร่องของบ้านอ่ะครั้งแรกให้เสร็จในวันนี้ครั้งที่สองให้เสร็จในวันนี้ครั้งที่สามให้เสร็จในวันนี้ถ้าไม่เสร็จตามนั้นเนี่ยจะมีค่าปรุงค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะมีสัญญาให้เซ็นให้สบายใจอยู่หนึ่งอันแต่อีกอย่างนึงที่เราต้องทำเลยคือจ้างคนมาตรวจบ้านจ้ะ
ก่อนที่จะโอนเพราะว่าอย่างเราเนี่ยถึงแม้จะโมจะเป็นวิศวะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้ในการตรวจบ้านละเอียดเหมือนกับคนที่เขาทำเป็นอาชีพอยู่แล้วจ้างเขามาตรวจเลยไม่ต้องเสียดายตังค์เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้และไม่ควรเอาคนตรวจบ้านที่เซลล์โครงการแนะนำเพราะว่าไม่รู้เขารู้จักกันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนทำบ้านด้วยซ้ำแล้วแบบอารมณ์แบบอยากดันให้เราแบบโอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้หาช่างมาเองแล้วหาช่างที่คิดว่าแบบว่าเขาคงจะไม่รู้จักกันนะอย่างช่างที่ไปจ้างมาเดี๋ยวไปจะทำคลิปวิดีโอคลิปนึงประทับใจเขามากบริษัทเนี้ยคือแบบด่าฉะมากคือแบบเขาทำหน้าที่แทนเราได้ดีมากเลยอ่ะด่าจนแบบเกรงใจช่างโครงการมากว่าแบบเขาจะแก้อะไรยังไงขนาดนั้นแต่ที่สำคัญเลยก็คือจ้างเถอะจ้างจริงคือรายละเอียดเยอะไม่อยากพูดในคลิปนี้ไปดูในคลิปหน้ามีอีกเยอะให้พูดแล้วก็ของเราอ่ะข้อดีก็คือบ้านเราอ่ะมันเสร็จ 100% ตั้งแต่แรกไงมันไม่ใช่แบบบังคับโอนก่อนบ้านยังไม่เสร็จเราก็เลยมีเวลาในการหาคนมาตรวจบ้านได้พอตรวจบ้านปุ๊บเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเรารับโอนไหมเพราะว่าตอนตรวจมันจะต้องแบ่งเป็นข้อบกพร่องที่เป็นเมเจอร์แล้วข้อบกพร่องที่เป็นไมเนอร์เมเจอร์คือใหญ่แก้ไขยากไมเนอร์คือเล็กๆแก้ไขง่ายของเราอ่ะไม่เจอเมเจอร์ก็เลยตัดสินใจที่จะรับโอนบ้านเลยตอนนั่นแหละคลิปนี้ยาวมากๆแต่เป็นประโยชน์มากๆเช่นกันสำหรับคนที่กำลังสนใจจะกู้บ้านหรือคอนโดนะคะคิดว่าคลิปนี้ละเอียดมากๆเลยนะละเอียดมากๆจริงๆอีกนิดนึงพาเดินเข้าธนาคารแล้วอะหรือเราจะพาเดินเข้าธนาคารเลยแล้วก็เทคนิคอีกอย่างนึงก็คือยังไม่จบอีกหรอยังเพราะว่าอย่าทำเป็นอ่อนแอต่อหน้าเซลล์ให้เราแบบแข็งแกร่งไว้ก่อนแบบว่ามั่นใจว่าเรากู้ได้แน่นอนเรามีเงินจ่ายค่าดาวเรามีเงินทำทุกอย่างอย่าไปแบบว่าปล่อยไก่ว่าแบบเฮ้ยฉันติดอย่างนั้นติดอย่างนี้นะฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะปุ๊บเขาจะไม่ค่อยสนใจเราแล้วเราทำเป็นแข็งแกร่งเขาก็จะตอแตะไงว่าแบบว่าโอ้ตั้งใจขายไปทำไมเนี่ยตั้งใจขายแล้วกู้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยต้องลองยื่นกู้ดูก่อนนั่นจะได้รู้ศักยภาพจริงๆใช่ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะอยากสอบถามก็พิมพ์มาข้างล่างได้เลยเดี๋ยวให้จัมโบ้ตอบเพราะเป็นไม่ตอบนะหรือว่าถ้าอยากถามแบบให้ตอบเร็วๆเลยก็ติดตามใน IG หรือ TikTok ก็ได้แล้วก็คอมเมนต์หรือว่า DM นะคะนั่นก็จะตอบง่ายกว่าตอบเร็วกว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจซื้อบ้านกู้บ้านกู้คอนโดอยู่นะจ๊ะแล้วจ้ะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย